Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโอ๊ตนะครับเข้าสู่รายการของเราในช่วงนี้กับ Journey with Eurocake Unseen Bangkokด้านหลังของผมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแคมปิ้งกางเต็นท์กันไปจะซื้อที่อยู่แล้วเพราะว่าชอบมากนะครับมาถึงในวีคนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่ผมคิดว่าผมจะตื่นเต้นมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเราอยู่ที่ MTC Water Sports นะครับหรือว่าไมตรีจิตแห่งนี้ผมขออนุญาตนะฮะเต็มตัวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับนี่แหละครับใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้ทำอะไรครับสวดมนต์ไหว้พระสิครับทำอะไรนะฮะถุยวันนี้เดี๋ยวเราจะพานะฮะไปเล่นกีฬาทางน้ำกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเอาตรงไหนก่อนเลยอ่ะตรงนี้เลยมั้ยเอาเลยมั้ยไม่น่าจะได้นะนี่นะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราปักหมุดกลางเต็นท์กันที่ Bangkok Backyard อีกฝากหนึ่งของทะเลสาบนั่นก็คือ MTC Water Sport ครับซึ่งมีกีฬาทางน้ำให้บริการครบทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนูคายักซับบอร์ดเรือใบรวมไปถึงลิฟต์ฟอยส์หรือเซิร์ฟบอร์ดไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำนั่นเองครับและในบริเวณ MTC ยังมีกีฬาทางน้ำสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นกับเวคบอร์ดที่ต้องใช้เรือลากเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับเราต้องใส่นะครับเพื่อเซฟตี้ใช่ไหมครับพี่ฮะเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยสนามจริงเนี่ยมันจะไม่มีใครดูแลเรานะและที่สำคัญอาวุธที่เราห้ามพลาดนี่ครับตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรือคายักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธแบบนี้คือไม้พายใช่ไหมครับแต่ที่ Bangkok Backyard เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปกางเต็นท์มาแล้วไปตั้งแคมป์มาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจองมาแล้วใช่ไหมฮะในสัปดาห์นี้ผมเลยมาทำแอคทิวิตี้ที่ MTC เขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับที่นี่เนี่ยเรียกว่าไมตรีจิตวอเตอร์สปอร์ตนะครับกีฬาทางน้ำล้วนๆและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือไมโครโฟนช่วยแนะนำตัวด้วยนะฮะชื่อคุณอะไรครับครับผมอบครับคุณอบนะฮะครับผมคุณอบเป็นผู้เชี่ยวชาญของที่นี่มานานหรือยังฮะก็ได้ประมาณปีนึงแล้วครับเอาอย่างนี้ทำไมอันเนี้ยมันแตกต่างจากเรือคายักที่อื่นยังไงบ้างฮะคุณอบฮะก็ที่นี่ก็จะเป็นแบบไม่ใช่เรือคายักแบบพายครับผมจะเป็นแบบถีบครับอ๋อคือจะไม่ต้องใช้อันนี้ใช่ครับแต่ว่าจะใช้แบบเท้าเราเนี่ยถีบเข้าไปใช่ครับโอ้ทั้งเอางี้ให้ผมทำไมอ่ะใจร้ายมากอ่ะโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับเรืออันนี้ไม่ต้องใช้ไม้พายแต่ว่าจะใช้การถีบเอานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาลงเรือในคายักแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยคายักมันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรฝีพายใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยนี่ฮะเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือนี่ฮะใช้เท้าถีบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหางเสือด้านนี้นี่คอยแบบกำกับทิศทางว่าเราอยากจะไปด้านไหนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆเขามีหลายอย่างนะเขามีแบบหลายอย่างมากแต่ดูวิวฮะดูวิวตอนนี้นะโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากไปกันต่อนะครับถือว่าโอเคเลยนะผมว่ามันเร็วสูงสุดได้ขนาดไหนล่ะฮะโอ้เร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงผมอยากดิฟโชว์พวกคุณมากเลยอ่ะเอ๊ยเป็นไงแล้วสนุกมากอ่ะดูดิโหแบบโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสนุกมากอ่ะคือมาที่นี่แล้วแบบรู้สึกเหมือนย้อนวัยตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ MTC Water Sport นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มีกิจกรรมทางน้ำดีๆแบบนี้แล้วก็คือผมจะบอกว่ามันอยู่ในกทม.นะแค่ขึ้นทางด่วนมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับ Journey with Eurocake นะครับ Unseen Bangkok หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับตอนนี้ผมไปหาพี่เดือก่อนนะเจอกันที่สตูดิโอครับพี่เดือครับไป